แรกของวันนี้และนี่คือหลุมที่มีลักษณะภูมิประเทศตามชื่อช่องนะครับซ้ายน้ำขวา OB Let's go ออกกวนแรกตื่น 5:00 นาฬิกาแก๊งเดียวไงต่อไปทำงานเฮียตั้ง5ทียังไม่ตื่นเลยตกซ้ายไว้อุ้ยไก่สับละไปตีให้มันตกขอสอบถามความมั่นใจนะครับวันนี้โอ้โหธรรมดา6หลุม6พาธรรมดาแผนการเล่นผมเหรอผมก็เช็ดซ้ายน้ำไปออนไงอะไรนะเช็ดซ้ายน้ำไหนวะ1ออนนี่ไงเช็ดแล้วไปออนไงอ๋อสั่งได้เฮ้ยโอ้โหเขาต้องโอ้โหต้องจะเอาอะไรอาการเป็นยังไงอ่ะโทรมาฮอกไงอย่างเงี้ยแล้วก็เออโหยัดนี่เป็นเพราะมีกล้องหรือเปล่าวะโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีอย่างนี้กันเลยโอ้โหเนี่ยสวยมากยอดเยี่ยมโอ้โหไก่สดพอแล้วลงยังก็มีคนนี้ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเฮ้ยตกหลุมแม่งอกพางแล้วใช้มาเหลือแบบระยะเวชพอดีเนี่ยเห็นนะระยะเวชเนี่ยหน้าสูงนิดหน่อยนะครับเราจะต้องทิมโอเคงั้นเดี๋ยวลูกมันเหินเฮ้ยเกินไปดาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันซูมได้ไหมอ่ะมันซูมได้ไหมโอ้โหพี่อ้ำ150เลยพี่อ้ำตีพิชชิ่งเลยอ่ะ120นะใช้60แค่นี้โอ้โห2ทีฮะสวยเปิดร้านไข่บ้านอยู่อ่ะกูโอ้โหกันเลยกล้องอาจารย์อาร์ตแม่งซูมไม่ได้ว่ะโอ้โหตั้งแต่อายุขึ้นเลข4เนี่ยตีไกลขึ้นนะพี่ไอ้เหี้ยลิงไปไก่เคียงไก่เคียงพอคนตีไกลครับเอ้าคัดอ่ะโอ้โหสายเตี้ยสายสูงเกินหัวจานาดีครับรับได้1เกือบออน2ก็ยังเกือบออนอยู่ครับเดี๋ยวต้องดู3ครับเอา3เกือบออนเหมือนกันไปพอแล้วโอ้โหหลังจากโดนเพื่อนชิบหายผมก็โดนพี่โอ้ยไม่ได้ดูเลยพี่กำลังขึ้นไหมเฮ้ยอุ้ยไปเสียงครับไปเสียงเต็มหลุมยอดโอ้ยกว่าจะพัดลงเหนียวอ่ะพี่เดินแม่งสับแล้วถึงองศาพี่หันมาถามลายไหนนะแคดดี้โอ้โหมั่นใจเฮ้ยโอ้ยลุดอีทุ่มหน่อยใครย้ายหลุมวะสุดยอดแล้วไข่ไม่แข็งเรียบร้อย Player are responsible for any damage แปลว่ามึงมีโอกาสตกน้ำสูงมาก
มึงมีโอกาสตกน้ำสูงมากเสร็จสิริแล้วถิ่นตียังไงอ่ะต้องตีดรอเลยครับด็อกเล็กมันเป็นด็อกเล็กซ้ายครับอาจารย์ใช่ไหมครับวิธีการตีเลเวลถูกต้องเห็นไหมเห็นนะต้องตีดรอเลยครับวิธีการตีเลเวลถูกต้องเห็นไหมเห็นนะมึงมีโอกาสตกน้ำสูงมากหลังหนึ่งเอาหลังหนึ่งหลังหนึ่งแม่ตอนนี้กวนเราสองหลังแล้วตาเวียนออกกว้างใช่ไม่เอาอีกหลังนึงนะเฮ้ยโอ้โหหนีทางว่ะตรงหัวที่จะเป็นรวดแล้วโอ้โหตกใจว่ะโอ้ยสวยสักโอ้โหป้ายนี้อาจจะทำให้คนอื่นครับที่ไม่ใช่อาจารย์อาร์ตครับช็อต8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 ล้ำพิษแล้วชิบหายอยู่ปะเนี่ยอันนี้ช็อตที่อะไรนะ4ใช่ไหมขึ้น4เฮ้ยช็อตแรกดิถ้าไม่นับไดเวอร์ไม่นับแต่ว่านี่คือคุณกำลังโอเคเดี๋ยวประมาณ120เดี๋ยว220เขาจะสู้2ออนสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะโอ้โหโอ้โหว้าวสวยมากสุดท้ายไปหน่อยนะอู้เลยตายไปเลยหุ้ยดีมากถ้าถึงโอ้ยมันก็อ่อนเนี่ยไกลมากเลยมันจะไหลตกกีนป่ะน่ะเห็นดีนะครับจะตีคัดเศษเข้าถงเฮ้ยเหลือแค่เวทแล้วจะเฟดเปิดอะไรตรงๆเถอะตีเศษเข้าถงไปนี่ผมไม่มีเหล็กตีร้อยนี่วันนี้ป่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเต็มข้อเลยว่ะเฮ้ยตรงเลยเฮ้ยถ่ายที่ทะลุเด็ก400อ่ะนะสู่2มาครับออนครับออนรับไปชิปกลับน้องออนเดอะวอเตอร์หรือเปล่าโอ้โหอาจารย์เว้ยชิปกลับเว้ยเนี่ยขับลูกโอ้โหขับลูกลูกอะไรมั่งไม่รู้จริงโอ้ยทั้งหมดอุ้ยแล้วมันจะอยู่หรือเปล่าพี่น้องเก็บลูกหน่อยพี่เดี๋ยวลงน้ำสวนสนามอีกหรือเปล่าโอ้สวนสนามถึงไหมถึงไหมน้ำหนักดูดีครับแม่ใช้ได้ครับใช้ได้ต้องกลางลมไหมก๊อฟสนัดเหมือนเบาเลยสนัดตั้งใจหน่อยจานตั้งใจหน่อยใช่แล้วพี่อาร์มอีเกิลครับกินมาแล้วทุกคนรวมถึงโฟร์พอดด้วยฝากกันเตะไปโอ้โหตรงเป๊ะเลยกูโอ้โหตายแล้วผิดหรอผิดชิปอ่ะตรงนี้ผมไม่แซวเดี๋ยวแซวปุ๊บมีปัญหาทันทีเลยอ
ทรายไหมอุ้ยข้ามทรายโอ้โหล้นหรือเปล่าไม่รู้เยี่ยมสวยเยี่ยมโอ้ยขวาเกลียมเลยทะลุนิดจานอาร์สองเบอร์ดี้นะครับวันนี้2 เบอร์ดี้แต่ประมาณแม่ง11โบกี้โอ้โหโดนแบบ3 ใน 4 ลูกแล้วเนี่ยเกือบตกน้ำอ่ะเฮ้ยออนโอ้โหวันนี้อาจารย์แม่งเอาจริงว่ะโดนแบบไม่เต็มลูกดีเนี่ยเออโดนตรงนี้เลยพี่แล้วถ้าโดนเต็มลูกอ่ะพี่ถ้าโดนเต็มลูกอ่ะตกน้ำสอนชิปหน่อยครับวางลูกไว้ประมาณกลางเท้าขวาครับครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไว้ที่เท้าขวาฝั่งนี้โอเคมุมที่เสยหน่อยครับผมต้องขึ้น disclaimer ไหมคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้ไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริงการชิปนะครับน้ำหนัก 90% อยู่ที่เท้าขวาครับน้องๆหนูๆอย่าจำไปใช้นะครับตัวอย่างของลุงพูดไม่ดีถึงป่ะมูยน้ำหนักดีน้ำหนักดีโอ้ผมเผื่อไว้แค่90ถ้าเผื่อไว้100ไม่ก็คิดแล้วประมาณคันคงแต่น้ำหนักดีครับปิดที่ปิดทางไว้หน่อยอาจารย์อ้ําโอ้โหเฉียบขาดลาดหน้าพี่เฉียบขาดเลี้ยวไก่จากนอกคลีนโอ้ยน้ำหนักหนักไม่ได้ครับโอ้ยน้ำหนักดีไม่เดียวว่ะเป็นพัดดีที่ไม่ลงนะ เป็นไงล่ะโอ้โหแคดดี้ระวังเอาไว้แคดดี้ระวังเอาไว้เขาคือพี่อ้ํานะครับเอาเลยตอนนั้นทางลงไหมตอนนั้นการบ้านโอ้โหสกอตตี้คาเมรอนครับสกอตตี้ครับสกอตตี้โอ้โหสกอตตี้จบลงใครเอาหลุมหลบวะจานอาร์นะครับ1ออนครับแล้ว1พัดกากาดครับโอ้โหพัดดีพัดดีโอ้โหแม่โอ้โหรู้สึกขาเทนสันนะขาเทนสันนะใจไม่ค่อยดีโอเควันนี้ก็น่าจะปิดวันที่แค่นี้ครับกองฮีทไปรอบนึงแล้วแดดร้อนประเทศไทยครับกองเอาไม่อยู่ไม่ทราบที่คุณตีเกินปะโอ้โหวันนี้ทุกท่านก็ดีเท่มากโอ้โหอุ้ยแต่เพิ่นนะได้เหรอโอ้โหแม่งมาถึงที่ของเวลาว่ะอยากเต้นอย่างนี้กับเขาบ้างอ่ะ